ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เข้าเมษายนนะคะพฤษภาคมอากาศกำลังจะเริ่มร้อนเลยนะคะโดยเฉพาะที่นั่นอากาศร้อนมากมีแพนด้าทั้งหมด6ตัวส่วนใหญ่อายุยังน้อยพวกมันยังปรับตัวกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ค่อยจะได้นะคะทำให้ต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องสร้างน้ำแข็งแล้วก็หิมะเทียมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศน่ารักน่ารักกันค่ะใช่ครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทยพีบีเอสของเราคืนนี้นะครับคุณอภิญญาฉายดนตรีผมมาครับโปรดรอดพร้อมทุกท่านทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับและสวัสดีค่ะ